แหม1แล้วให้กับทั้ง2ก่อนนะครับพ่อแม่ครับเปิดหัววอลเลย์บอลลีกหลังจากที่จบทีมชาติแล้วนะครับโอ้โหโค้ชครับวันนี้น้องสองเป็นไงบ้างเจอกับเปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์นะครับสำหรับฮุนไดฮิสเตนนะครับ1ไลค์กับผู้ถือก่อนถ้าใครดูเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ทีมอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงทีมกันเพียบเลยครับส่วนฮุนไดฮิสเตนปีนี้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์นี่คือทีมยักษ์หรือเปล่าเนี่ยมีตัว2เมตรเนี่ย3คนด้วยกันนะครับเป็นไงเนี่ยผมแฉนะครับฮอนบริการก่อนเลยครับพ่อแม่ครับกลับเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับแหมโค้ชครับเริ่มต้นคุณแล้วนะครับแต่ที่ผมเนี่ยตะหงิดใจก็คือเนี่ยปีนี้ทำไมกราฟิกมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างซาวเซอร์ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างมุมกล้องเหมือนเดิมทุกอย่างคนเต็มสนามเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนดูการถ่ายทอดสดเมื่อปีที่แล้วเลยแผนของฮุนไดฮิลสเตทก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับพ่อแม่ครับโมมาก็แบกทีเหมือนเดิมทุกอย่างเล่นบอลเร็วเหมือนเดิมทุกอย่างครับปีนี้เนี่ยดูรู้ว่าแมตช์นี้เนี่ยยังกักๆแผนอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเพิ่งมารวมตัวกันนะครับแล้วแผนเนี่ยน่าจะมีการผลิตขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีการใช้ในปีนี้นะครับคือ2ทีมนี้เนี่ยเซฟเปปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์นะครับกลายเป็นทีมวอลเลย์บอลโครงสร้างโดยแท้จริงนะครับแล้วหลายทีมของเคลีกเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นวอลเลย์บอลโครงสร้างกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าประกอบด้วยผู้เล่นที่สูงเกือบ2เมตรเนี่ยกันเกือบทุกทีมนะครับแล้วเปปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์ทีมนี้เนี่ยทีมที่มีนายทุนชาวออสเตรเลียนะครับไอธนาคารนี้เนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็ตั้งทีมขึ้นนะครับก็เอาผู้เล่นสูง2เมตรเกือบ2เมตรเนี่ยมา4คน 3-4 คนด้วยกันนะครับอ่ะตัวเกาหลีใต้อย่างปาร์คจองอานะครับ187ซมนะครับคือตัวเกาหลีเนี่ย187ซมเนี่ยก็ถือว่าโคตรสูงเลยแหละครับโดยอยู่กับทีมนี้เนี่ยมา2ปีติดแล้วนะครับตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024แล้วก็ปี2025นะครับเซ็นสัญญา2ปีติดแล้วนะครับรวมถึงตัวดาวรุ่งที่เขาเพาะเอาไว้เป็นเอาไว้ให้ติดทีมชาติเกาหลีแต่นี่จริงเป็นตัวมองโกเลียนะครับเด็กวัย20ปีอิมพอร์ตมาอยู่เกาหลีตั้งแต่อายุ15ปีอยู่ไฮสคูลของเกาหลีนะครับอย่างโอคอนเตซาวาระดานนี่นะครับที่สูง1เมตร98ซมวันนี้ผมไม่แน่ใจได้ลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจำหน้าจำตาแกไม่ได้นะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่เขาเนี่ยตั้งเป้าจะติดทีมชาติเกาหลีในอนาคตนะครับตอนนี้เพิ่ง20ปีเท่านั้นนะครับได้สัญชาติเกาหลีเมื่อปีที่แล้วนะครับรวมถึงผังโครงสร้างของวอลเลย์บอลเกาหลีที่เปลี่ยนไปหมดแล้วครับที่เนี่ยเขาเปิดโควต้าประเทศจีนมานะครับทำให้โควต้าจีนเนี่ยแย่งโควต้าไทยไปหมดแล้วหลายทีมเนี่ยตัดสินใจเล่นวอลเลย์บอลโครงสร้างครับซึ่งทีมเปปเปอร์เซวิ่งแบงก์ก็ไม่พลาดได้ตัวซูหยางครับมิดเดิลบ็อกเกอร์จากจีนนะครับเกิดปี1996ซึ่งปีนี้เนี่ยเธออายุ27ปีเท่านั้นมากับความสูง1เมตร1เมตร97ซมขาดอีก3เซนจะ2เมตรนะครับโดยเธอเนี่ยครับพ่อแม่ครับมาจากทีมปักกิ่งมอเตอร์นะครับแล้วเธอเนี่ยวันนี้รู้เลยครับว่าคนสูงแล้วกระโดดสูงเป็นไงเธอเนี่ยหัวเลยเน็ตไปหลายเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วจากประวัติของเธอเนี่ยครับไม่มีข้อมูลบอกนะครับว่ากระโดดตบได้เท่าไหร่นะครับในวอลเลย์บอลนะครับพ่อแม่ครับรวมถึงตัวต่างชาติก็เอาตัวยุโรปมาเล่นครับจากโครเอเชียสูงเมตร93นะครับบาบาร่าโดปิชเมตร93แต่เธอเนี่ยเคยเล่นลีกอย่างอิตาลีมาแล้วครับโอ้โหเมตร93กับเมตร97และมีตัวดาวรุ่งสูง2เมตร97อีกตัวหนึ่งอีกครับรวมถึงตัวเกาหลีเมตร87 4ตัวนี้เนี่ยสูงกว่าฮุนไดฮิลสเตททั้งทีมแล้วนะครับฮุนไดฮิลสเตททีมนี้เนี่ยสูงสุดก็คือยางฮโยจินนะครับ190ซมซึ่ง190ซมแต่ไม่ได้เป็นบอลโครงสร้างครับเป็นบอลจกครับเป็นบอลเร็วนะครับสำหรับยางฮโยจินซึ่งเหมือนเดิมครับแล้วปีนี้คืองงมากว่าฮุนไดฮิลสเตทเนี่ยแกเนี่ยมาเล่นรายการนี้เนี่ยตั้งแต่แมตช์แรกแกก็เอาจริงโดยการแทบไม่โรเตชันนักตบเลยนะครับเหมือนกับว่าพยายามจะเรียกความฟิตของนักตบในหลายคนเพื่อให้อะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยต้องมีแมตช์แข่งนะครับแล้วฮุนไดเนี่ยแทบไม่มีแมตช์แข่งอย่างเป็นทางการเลยนะครับซึ่งทำให้เนี่ยแมตช์นี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางโควต์เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับโอ้โหแล้วตัวต่างชาติของฮุนไดแต่ละของเปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์แต่ตัวนะครับกระโดดตบเหนือบล็อก
น้องสองเนี่ยได้ทุกจังหวะนะครับคือเนี่ยกระโดดโดยเฉพาะตัวจากโครเอเชียนะครับกระโดดหัวเนี่ยเกือบจะเลยปลายมือของสองไปแล้วด้วยนะครับยังไม่บวกช่วงแขนที่ยาวแบบสไตล์คนยุโรปอีกนะครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยปีนี้ผมว่าเนี่ยฮุนไดเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยชนะทีมอื่นด้วยความฟิตแล้วก็บอลเร็วล้วนๆนะครับถึงโมมาเนี่ยที่ตีบอลเร็วแบบสุดๆนะครับคือแกเนี่ยง้างมือได้เร็วแต่ถ้าทีมอื่นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบอลโครงสร้างแบบเล่นได้หลายตำแหน่งแบบนี้เนี่ยจากที่เคยฮุนไดเนี่ยเคยตามตัวบล็อกบอลโครงสร้างแค่ตำแหน่งเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยต้องอย่างน้อย2ตำแหน่งไม่รู้ว่าจะวิ่งกันทันหรือเปล่านะครับตัวบล็อกตัวกลางอย่างฮยูจินซึ่งอายุเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้40ปีแล้วนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงยางฮยูจินอายุจริงๆเนี่ยเท่าไหร่เกิดปี1989ปีนี้34ปีแล้วครับพ่อแม่ครับ34 33 34 35แล้วครับแถวนี้แหละโอ้โหจะวิ่งทันหรือเปล่าเพราะปีก่อนๆเนี่ยเรื่องของความฟิตเนี่ยแกก็ตามบล็อกอยู่คนเดียวแกเนี่ยเลิกเล่นบนโครงสร้างไปตั้งแต่อายุ30แล้วนะครับเพราะว่ากระโดดเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ไปใช้พลังในเกมบล็อกมากกว่านะครับซึ่งถ้าให้บล็อกมากๆเนี่ยพลังการตบของผู้เล่นสูงวัยเนี่ยก็จะน้อยลงทุกทีนะครับผู้เล่นในกลุ่มซีเนี่ยของฮุนไดฮิวสเตดนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับที่ยังเป็นรากเหง้าของทีมนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวดาวรุ่งตัวไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับตัวที่สามารถเล่นได้เลยเนี่ยเยอะมากครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวโรเตชันของน้องสองเนี่ยจะเป็นใครเพราะแมตช์นี้เนี่ยเขาก็แทบโค้ชกังเนี่ยแกไม่โรเตชันใครเลยนะครับแล้วดูจริงจังกับแมตช์นี้มากครับเพราะว่ารู้เขาว่าการป้องกันแชมป์เนี่ยมันยากเหลือเกินแถมอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยคือดูฝั่งเปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์เนี่ยโค้ชผู้หญิงเนี่ยแกก็เคยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคโว่เรื่องประชาสัมพันธ์บอกเนี่ยแกเคยเป็นเนี่ยแล้วนักวอลเลย์หญิงทีมชาติเกาหลีเนี่ยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแกเคยเป็นอะไรให้กับโคโว่เนี่ยลืมแล้วครับนั่นแหละครับคือแกเคยเป็นพนักงานกับโคโว่ปีก่อนเนี่ยซึ่งสัมภาษณ์ชมพู่ด้วยนะครับปีนี้มาเป็นโค้ชใหญ่เซฟวิ่งแบงค์เลยนะครับโหหลังจากที่เนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชมาเมื่อ 7-8 ปีก่อนแล้วก็ไปทำงานให้กับทางสมาคมนะครับปีนี้รับงานเป็นเฮดโค้ชทันทีบวกกับนักกายภาพชายนะครับที่ซึ่งเคยเป็นทีมชาติเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับโหและเคยเป็นนักตบของฮุนไดด้วยนะครับโค้ชเปเปอร์เซฟวิ่งแบงค์เนี่ยครับแหมไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลเกาหลีปีนี้เนี่ยจะสนุกจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายทีมเนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเยอะมากแล้วทางฝั่งของฮุนไดฮิวสเตดนะครับยังเป็นสไตล์อนุรักษ์นิยมนะครับน้องสองแมตช์นี้เนี่ยเน้นตีทัชบ็อกเกือบจะ 100% นะครับที่ได้แต้มมานะครับซึ่งรู้ครับว่าคือ2เนี่ยเล่นเนชั่นลีกเนี่ยก็เจอตัวยักษ์แบบนี้นะครับแล้วบางแมตช์เนี่ยเรียกว่าไม่สามารถทำแต้มได้เลยดีกว่านะครับแล้วมาแมตช์นี้เนี่ยเจอโดบิชตัวโคเอเชียกับตัวซูหยางตัวจีนเนี่ยครับขึ้นบล็อก2ตัวใน 1.93 กับ 1.97 นี่ขึ้นบล็อกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหัวของปลายมือของ2เนี่ยอยู่ที่จักระแร้ของทั้ง2ตัวเนี่ยดีกว่านะครับแล้วการเคลื่อนที่ของนักตบที่เอามาเล่นบอลโครงสร้างของเกาหลีใต้เนี่ยมันคล่องด้วยนะครับเพราะว่าเขาจ้างแพงแล้วเขาเลือกเกรดดีๆมาได้ไม่ได้เลือกเกรดแบบที่โคราชเลือกมานะครับที่เลือกใครมาเนี่ยแอบงงนะครับ2เนี่ยเล่นตีทับ x ทับ y ทับ z อะไรเนี่ยหลายจังหวะมากแต่บอลหลักๆเนี่ยยังอยู่ที่โมมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งแกเนี่ยตีแรงมากครับใครรับบอลตบของแกเนี่ยก็แทบจะกระเฉาะทุกครั้งนะครับไม่รู้ว่าโมมาเนี่ยจะแบกได้ขนาดไหนนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเพราะว่าอายุอนามโมมาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยๆแล้วนะครับแล้วปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสัญญาปีหน้าเนี่ยจะเป็นไงแล้วก็จะย้ายกลับบ้านเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าแกเนี่ยมาอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึง2ด้วยนะครับถ้าปีนี้เนี่ยผลงานไม่ดี2เนี่ยก็คงคิดถึงอนาคตในการเล่นลีกต่างประเทศประเทศอื่นอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มเบื่อแล้วครับเพราะว่าปีแมตช์นี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นแมตช์ตัดสินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดู2เนี่ยก็ผมดูแล้วมันรู้สึกว่าเซ็งๆนะครับเกมในวันนี้นะครับเพราะอาจจะดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่อย่างที่พวกเราได้คาดคิดกันเลยครับแล้วโค้ชกังเนี่ยแกก็ไม่รู้ว่าจะมีแผนใหม่หรือเปล่าเพราะตัวผู้เล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่เลยครับกลุ่มสตาฟก็แทบจะเหมือนเดิมครับสำหรับฮุนไดฮิวสเตดนะครับและที่สำคัญก็คือเนี่ยสตาฟเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่วันนะครับที่เขาเนี่ยเพิ่งรายงานกันมานะครับเพราะตอนแรกเนี่ยกลุ่มสตาฟตัวเก่าๆเนี่ยก็มีการย้ายทีมไปแล้วหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับทีมฮุนไดฮิวสเตดนะครับคือพอดังเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยอยากจะแยกวงเหมือนกันแล้วครับแต่แหมอย่างว่านะครับทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยพอเครดิตดีๆเข้านะครับก็
ทีมงานเนี่ยก็อยากจะไปอัพเงินเดือนกับทีมอื่นนะครับรู้สึกว่าจะมีทีมงานเนี่ยลาไปคน2คนแล้วครับในปีนี้นะครับรวมถึงมีทีมงานใหม่เนี่ยเข้ามาด้วยสักคนนึงนะครับคน2คนนี่แหละครับแหมทุกอย่างเนี่ยปีนี้เนี่ยมันก็ต้องรอดูหลายอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นปีที่2ท็อปฟอร์มกว่าปีก่อนๆก็เป็นได้ครับเพราะว่าได้มาเล่นโควอครับนะครับจากปีก่อนเนี่ยไม่ได้มาเล่นโควอครับเลยนะครับไปแข่งเอเชียนเกมอยู่นะครับสำหรับทั้ง2นะครับเพราะว่าไทยแล้วเนี่ยโปรแกรมปีก่อนเนี่ยถือว่าแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียกว่าได้ส่วนปีนี้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยแน่นน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยแหละครับแหมนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากนักฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับวันนี้ครับไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ